สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูว่าวันที่เรามีการทำ อาหารเลี้ยงรับรองแขกหรือว่าเพื่อนๆของสามีที่มาในงานจัดงานปาร์ตี้ของเราปาร์ตี้งานแต่งของเราวันนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยมันเป็นคลิปที่เราบันทึกไว้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะคะแต่ว่าเราแบบไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็เพิ่งจะได้มีเวลาแล้วก็โอกาสที่จะได้ตัดต่อคลิปแล้วก็ทำคลิปนำเสนอให้กับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบแล้วก็กดไลค์กดติดตามเรานะคะแล้วก็สำหรับวันนั้นเนี่ยเราแบบทำคนเดียวเนาะอาหารเราทำคนเดียวเตรียมทุกอย่างคนเดียวแต่ว่าก็ไปซื้อสามีก็พาไปแต่ว่าในวันนั้นเราก็ดูจะวุ่นวายนิดหน่อยเพราะว่าเราแบบไม่ได้มีลูกมือช่วยฉะนั้นวันนั้นที่เราทำอาหารทั้งหมดเนี่ยเราก็จะทำอาหารที่มันเป็นอาหารขึ้นชื่อของประเทศไทยเรานะคะก็จะมีต้มข่าไก่แกงเขียวหวานเนื้อและเราก็มีทำผัดไทยและเราก็มีทำส้มตำแล้วเราก็มีหุงข้าวประมาณนิดหน่อยนะคะเพราะว่าแขกเขาก็ไม่ได้มาเยอะด้วยความที่ว่าสามีก็ไม่ได้เชิญใครมาเยอะก็ประมาณ10กว่าคนฉะนั้นแล้วเนี่ยอาหารก็น่าจะพอเพียงสำหรับ 4-5 อย่างแล้วก็สามีเขาก็มีทำเป็นพวกซี่โครงหมูอบน้ำผึ้งนะคะแล้วเราก็มีช่วยเขาทำนิดหน่อยนะคะแล้วก็คุณผู้ชมที่ติดตามเราแล้วก็ชื่นชอบในการนำเสนอของเราซึ่งมันก็ไม่ได้หวือหวาหรือว่านู่นนี่นั่นเพราะว่าเราก็แบบไม่ใช่มือตัดต่ออาชีพฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำก็คือทำจากชีวิตประจำวันของเราความเป็นอยู่ของเราแล้วก็อยากให้คุณผู้ชมรับรู้ว่าการใช้ชีวิตในประเทศสหรัฐอเมริกานี่เป็นยังไงบ้างฉะนั้นเดี๋ยวสำหรับวันนี้ฝากคุณผู้ชมติดตามชมด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์กดติดตามแชร์ให้กำลังใจด้วยนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันว่าเรามีทำอะไรกันบ้างในวันนั้นโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะเป็นซี่โครงหมูอบนะคะที่ผมทำอันนี้เป็นส้มตำที่เราทำแล้วก็อันนี้เป็นผัดไทยเราทำสองกระทะนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือข้าวที่เราใช้วิธีหุงผ่านไมโครเวฟส่วนนี้ก็เป็นต้มขาไก่ค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นแกงเขียวหวานค่ะเราไม่ได้มีที่ไหนต้มเนื้อไก่ก่อนเราจะใส่เกลือลงไปก่อนที่ต้มเราจะทำเนื้อไก่ก่อนใส่เกลือลงไปนิดนึงแล้วก็เกลือจะใส่ที่หนึ่งที่ต้มเนื้อไก่ก่อนไม่แน่ใจว่า10กว่าคนใส่น้ำใส่นี่นั่นเข้าไปก็น่าจะพอดีนี่เราก็จะต้มให้แก่ให้มันไม่ขาวนะคะถ้ามันน้อยก็เพิ่มเติมไปอีกหนึ่งถ้าได้ใส่น้ำใส่อะไรก็น่าจะพอดีต้มให้แก่ให้มันหมดThank you.
คือให้ไก่ที่เราต้มแล้วเราก็จะมาตักเอาเนื้อไก่ออกนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยปรุงอีกทีนึงแล้วกันจะได้ไม่เหม็นคาวก็จะประมาณนี้ขึ้นแกงเขียวหวานสักพักก็ไม่เดือดทีนี้ตรงนี้เราก็จะพักให้ต้มไข่ต้มไข่ต้มไข่จะต้องใส่ต้นไก่ที่ซื้อมาเป็นของหลวงพ่อเดี๋ยวเราก็จะใส่เครื่องเทศนิดหน่อยใส่เครื่องแกงเครื่องต้นตะไคร้ผักให้เราเปลี่ยนน้ำที่เราเตรียมสำหรับที่เราต้มเยอะๆนะคะเราก็ใส่ไปเลยหลังครึ่งพอๆกันกับแกงเขียวหวานด้วยก็จะใช้ค่อนข้างเยอะเลยแล้วเป็นกะทินะคะอันนี้อันนี้เราจะใส่อันนี้เป็นต้มข่าไก่นะคะเราจะใส่ตะไคร้แล้วก็นี่คือขาให้เราซื้อมาเก็บไว้แล้วก็ใส่ใบมะกรูดลงไปนิดหน่อยก่อนและอันนี้เป็นหอมแดงที่เราหั่นชิมก่อนหุงข้าวไปด้วยเลยก็ไม่น่าจะยากแล้วก็จะง่ายแล้วก็เก็บใส่โอเวอร์เลยได้แบบสตาร์ทมันก็จะทำงานพอถึงเวลาเสร็จมันก็จะเรียกเราปิ๊บปิ๊บปิ๊บเราก็ค่อยมาเอาข้าวออกแล้วเราก็หุงไปสักประมาณสักสามหม้อนะคะอันนี้ก็เป็นเครื่องต้มข่าไก่ก็หน้าตาสวยงามอันนี้ก็เป็นเครื่องแกงเขียวหวานที่เราเตรียมไว้เราพักไปก่อนเพิ่มมาปลุกส่วนอันนี้ก็หน้าตาเหมือนนะคะเป็นตุ๊กขาไก่ที่เราเตรียมใส่เครื่องแกงเครื่องเทศลงไปแล้วผสมเสร็จแล้วรสชาติก็น่าจะดีแล้วชิมอีกนิดนึงนะคะว่าเป็นยังไงนะสีสันสวยงาม
โอเคตั้งสักไว้ให้เดือดก่อนกันต้องกันไก่เนาะมันจะแสบเลยจะเอาน้ำมะขามเปียกใส่เข้าไปทีหลังนะคะรสชาติก็ได้ที่ก็จะเอาไก่ที่เราเปียกใส่ไปที่ใส่มะขามนิดหนึ่งใช อันนี้คือเห็ดก็ที่ใส่เห็ดลงไปด้วยเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอแขกมาเราก็ใส่เราให้อุ่นทีนึงโอเค so napkins and ice right that's it yeah and about the this salt you want Yeah, this one. Yeah. I'll try it again. I'll put it in the pot and I'll put it in the pot. I'll put it in the pot and I'll put it in the pot. I'll put it in the pot and I'll put it in the pot.ในบ้านก่อนอันนี้ก็เค้กแฟนเขาก็เตรียมไว้น่ารักน่ารักมากเกิดน่ารักมากเกิดแล้วก็คงนี้ก็เตรียมเพื่อจานค่ะก็ง่ายๆที่บ้านเราก็ไม่ได้มีแบบแขกมาเยอะแยะก็ประมาณ10กว่าคนก็น่าจะพอแล้วก็เพื่อนๆก็ไม่ได้แบบอะไรมากมายค่ะตอนนี้เราก็เตรียมอันนี้เราก็เตรียมไว้ทำผัดไทยอันนี้ก็เป็นแกงต้มข่าไก่ที่เราทำเสร็จแล้วพอแขกมาเราก็จบเลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแกงเขียวหวานซึ่งเราก็ผสมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็เตรียมไว้ว่าอันนี้เป็นเครื่องแกงเขียวหวานอันนี้ที่จะใส่ต้มข่าที่เชื่อเราจะคั่วเรียบร้อยแล้วก็ประมาณ
ส่วนอันเนี้ยก็จะเป็นผัดไทยแล้วก็เต้าหู้นะคะเส้นเราก็แช่น้ำไว้เรียบร้อยไก่แล้วก็หมักใส่ซอสนิดหน่อยไข่ไก่นะคะแล้วก็อันนี้เป็นน้ำซอสผัดไทยซึ่งเราทำไว้อันนี้ก็เป็นถั่วงอกเป็นกุ้งช่ายนะคะแล้วเดี๋ยวส่วนอันนี้ก็จะเป็นที่ทำส้มตำซึ่งเราใช้พริกแค่2เม็ดกุ้งแห้งแล้วก็มีน้ำมะนาวน้ำปลาน้ำตาลแล้วก็ใส่น้ำมะขามเปียกนิดหน่อยอันนี้ก็เตรียมไว้นะคะที่จะทำส้มตำค่ะจะประมาณนี้เดี๋ยวใกล้เวลาเราก็ทำกันทานน้ำก่อนโอเคค่ะส่วนอันนี้เราก็มีทำหมูข้าวไว้นะคะก็จะเป็นอันที่สองซึ่งจริงๆก็น่าจะประมาณ3-4ถ้วยสี่ใช่ค่ะสี่ครั้งครั้งหนึ่งก็ประมาณ15 นาทีก่อนที่แขกจะมาก็น่าจะพอนะคะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทำกันแล้วก็หลังจากที่คุณผู้ชมรับชมเราแล้วเนี่ยเดี๋ยวคลิปถัดไปนะคะเราก็จะมีนำเสนออีกเป็นคลิปที่มันต่อเนื่องด้วยความที่ว่ามันเป็นคลิปยาวแล้วก็เรามีการทำคลิปไปค่อนข้างแบบเป็นแบบหลายช็อตนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ฝากขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ชื่นชมกดไลค์กดติดตามแล้วก็ให้กำลังใจนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะและเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปทำอะไรกันบ้างเที่ยวที่ไหนกันบ้างในสหรัฐอเมริกาก็ฝากติดตามแต่ว่าสำหรับคลิปนี้มันเป็น EP 1คุณผู้ชมก็ดู EP 2นะคะวันนั้นบรรยากาศของงานจัดงานปาร์ตี้ของเราเป็นยังไงนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณมากค่ะ